ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอ่านมาพลังประชารัฐเกมตั้งครม.ที่อุ้งอิงเพื่อไทยต้องระวังก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีกระแสข่าวที่ออกมาตามที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เอานะครับพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะซีกฝั่งลุงป้อมแต่จะเอาซีกฝั่งร้อยเอกธรรมนัสเข้าร่วมรัฐบาลก็คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้อย่าคิดว่าพรรคพลังประชารัฐแกนนำโดยลุงป้อมนะครับจะไม่มีไม้เด็ดหรือว่าจะไม่มีอะไรก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เอาไปก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ในมุมการเมืองของแต่ละคนส่วนใครจะเชื่อมุมมองไหนใครจะวิเคราะห์ไปแบบไหนใครจะวิพากษ์วิจารณ์ไปแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนเราเองจะฟังใครหรือไม่ฟังใครก็เป็นสิทธิ์ของเราทุกๆคนเหมือนกันนะครับอ่านมาพลังประชารัฐแดกเกมตั้งครม.ที่อุ้งอิงเพื่อไทยต้องระวังสมชัยชี้พาดอาจซ้ำรอยเศรษฐาเมื่อวันที่27สิงหาคม257นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้โฟนอินให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ในประเด็นความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐกับการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในเรื่องของบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าหากมองด้วยสายตาของคนนอกอาจเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นรองจากความพยายามตื้อนะครับเพื่อขอเข้าร่วมรัฐบาลมีการแถลงการมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคและเมื่อยังไม่ได้ส่งใบกรอกประวัติไปให้ก็ยังมีความพยายามติดต่ออย่างต่อเนื่องภาพเหล่านี้ทำให้หลายคนนะบอกว่าพรรคพลังประชารัฐสิ้นลายแล้วต้องยอมพรรคเพื่อไทยทุกอย่างนะครับแต่หากมองในแง่ของขบวนการขั้นตอนพรรคพลังประชารัฐนั้นกระทำการตามสิ่งที่ระบุไว้ในกฎหมายแทบจะทุกกระเบียดนิ้วโดยในทางกฎหมายเมื่อพรรคการเมืองจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ร.ป.ว่าโดยพรรคการเมืองพ.ศ.2560จะต้องมีการประกาศชื่อให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการพูดคุยให้ความเห็นหรือทักท้วงเพื่อให้ได้รายชื่อที่เหมาะสมและหากไปดูข้อบังคับภายในพรรคพลังประชารัฐในข้อที่92ได้กล่าวถึงขบวนการที่สอดคล้องกับกฎหมายพรรคการเมืองคือจะต้องประกาศรายชื่อตัวแทนพรรคที่จะส่งไปเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้สมาชิกพรรคทราบโดยทั่วกันนะครับก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้ความเห็นชอบซึ่งการออกแถลงการของพรรคพลังประชารัฐยืนยันส่งรายชื่อ4บุคคลเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ก็คือการประกาศให้สมาชิกพรรคได้ทราบโดยทั่วกันเช่นเดียวกันกับการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับรอง4คนที่เป็นไปตามกฎหมายตอนนี้เรื่องก็ไปถึงทางเพื่อไทยแล้วว่าเพื่อไทยจะดำเนินการอย่างไรทีนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าฉันเองมีสิทธิ์จะหยิบชื่อไหนก็ได้ใน4ชื่อก็ไม่ได้แปลว่าต้องหยิบทั้ง4ชื่อนะสิ่งที่พูดมันก็ถูกว่าพรรคเพื่อไทยมีสิทธิ์หยิบชื่อใดก็ได้เพราะท่านเองท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านต้องรับผิดชอบแต่ว่ากันโดยตามมารยาททางการเมืองคือเมื่อคุณจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันแล้วคุณจะต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลถ้าหากว่าคุณไม่หยิบชื่อใดคุณก็ต้องส่งชื่อคืนมาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเช่นตรวจสอบแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามเป็นต้นแล้วก็ให้พรรคเขาเสนอชื่อใหม่ขึ้นไปนายสมชายกล่าวนายสมชายยังกล่าวต่ออีกว่าแต่หากเกิดกรณีมีคนในพรรคพลังประชารัฐไปเจรจาต่อรองอย่างไม่เป็นทางการกับพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะขอให้บุคคลใดได้เป็นหรือไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วในส่วนที่ไม่ได้เป็นก็ใส่ชื่อบุคคลอื่นเข้าไปแทนในเบื้องต้นก็จะเป็นปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐก่อนโดยบุคคลที่กระทำดังกล่าวนะครับจะถือว่าผิดวินัยพรรคและอาจฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรคซึ่งกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติขับบุคคลดังกล่าวออกจากพรรคได้ซึ่งการขับออกจากสมาชิกพรรคที่ผ่านมาเห็นใน2รูปแบบคือ1ขับออกเพื่อให้ไปทำงานการเมืองที่อื่นแบบนี้เรียกว่าขับกันเล่นๆเป็นพิธีนะคนที่ถูกขับออกก็ไปหาพรรคการเมืองอื่นอยู่ให้ได้ภายใน30วันกับ2ขับออกแบบมีความผิดติดตัวแบบนี้อาจเป็นการตัดโอกาสในอนาคตเพราะจะเป็นการประกอบหลักฐานโดยใช้คำว่าไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนก็จะเป็นปัญหาในเชิงจริยธรรมซึ่งจะอยู่ในมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ระบุว่าต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องดังนั้นหากเกิดกรณีที่พรรคเพื่อไทยเลือกบุคคลในพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีส่วนหนึ่งอยู่ในรายชื่อที่มติพรรคแต่อีกส่วนหนึ่งเลือกบุคคลอื่นบุคคลที่ถูกเลือกนั้น
ที่อาจจะถูกขับออกจากพรรคโดยมีข้อหาทางจริยธรรมติดตัวและอาจนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปเช่นยื่นเรื่องต่อสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ให้ถอนออกจากตำแหน่งทางการเมืองและหากปปช.มีความเห็นในทางทิศเดียวกันก็จะส่งเรื่องไปยังกฤษฎีกาหากศาลรับเรื่องบุคคลนั้นก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และหากศาลตัดสินว่าผิดก็ต้องพ้นจากตำแหน่งถามว่าจะรามไปถึงพรรคเพื่อไทยไหมผมก็ใช้คำว่าต้องพึงระวังให้ดีเพราะสมมุติว่าปิดฉากสุดท้ายว่าบุคคลดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางด้านจริยธรรมต้องพ้นจากตำแหน่งบุคคลที่เสนอบุคคลที่แต่งตั้งก็อาจจะมีสิทธิ์โดนอะไรบางอย่างตามมาไหมแต่เป็นสิ่งที่พึงระวังไว้ไม่น่าจะออกทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือมติพรรค4คนนะครับไปนายสมชัยกล่าวอันนี้ระบุเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเรียกว่าเล่นเกมการเมืองและก็ซับซ้อนเอาไว้เป็นอย่างมากนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอยากอัปเดตฟังครับ